้ผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางโทรศัพท์แจ้งข้อมูลส่วนตัวสิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญรวมทั้งแจ้งว่ามีบำนาญหรือบำเหน็จตกทอดที่ยังไม่ได้รับโดยให้ดำเนินการต่างๆเช่นแอดไลน์สแกนใบหน้าสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆและให้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเป็นต้นหากได้รับสายในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่ออย่าทำตามนะคะและอย่าให้ข้อมูลหรือดำเนินการใดๆเพราะนั่นคือมิจฉาชีพซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใดถ้าท่านได้รับสายในลักษณะนี้ให้วางสายทันทีและไม่ควรสนทนาต่อนะคะหากโดนหลอกให้แอดไลน์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิธีการแก้ไขนะคะ 1. ปิดเครื่อง 2. ถอดซิมโทรศัพท์ออก 3. แจ้งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่ใช้กับมือถือเครื่องนั้นๆ 4. นำโทรศัพท์มือถือและซิมไปติดต่อที่ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อให้มือถือนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติกรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลางนะคะเบอร์022706400ในวันและเวลาราชการนะคะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางของกรมบัญชีกลางตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ขอบคุณค่ะ